ในบ้านก็คือเริ่มล้มป่วยมาตั้งแต่หลานพ่อน้าอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็พี่แล้วก็คนในบ้านแล้วก็แม่ก็คือยกแขนไม่ขึ้นปวดแขนด้วยแล้วคนหนูก็แบบป่วยด้วยมีดกรีดพอกรีดแบบนี้ปั๊บหัวตะปูก็ผุดออกมาแล้วเพื่อนเขาก็เป็นคนดึงออกไปเขาใช้คาถาเรียกไปแล้วก็ทีนี้ก็เอาของออกมาอาจารย์เบิ้มลูกโป่งนี่นะฮะแกไม่ได้เป็นฤาษีนะฮะแกเป็นอดีตเป็นรองประธานชมรมวิทยากรแห่งประเทศไทยทำตะปูออกมาแล้วแกก็บอกทำได้เป็นตะปู5นิ้วโอ้5นิ้วเลยนะเนี่ยให้ตัวเองผู้วิเศษได้โดยการฝึกฝนเป็นระบบในการมีเทคนิคต่างๆไปดูที่อ่ะลองดูนะเดี๋ยวถ้ารู้สึกยังไงให้บอกนะได้ค่ะเจ็บไหมเจ็บค่ะมีวิ่งไหมเหมือนมีอะไรดันขึ้นมาค่ะโอ้โหเขาจะคีมจังเอาเราดูดึงคีมดึงสิโอ้ห้านิ้วเลยนะเนี่ยโดยของมายากลทำได้ไหมต้องบอกเลยว่ามายากลเนี่ยมันทำได้หลายๆอย่างตรงนี้เนี่ยที่ทำให้เห็นไปเนี่ยก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าเราไม่ก้าวล่วงแต่เราให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับวัคซีนเป็นวัคซีนความเชื่อที่ให้รู้ว่าเฮ้ยสิ่งต่างๆมันก็ต้องมีหลายๆมุมนะครับแล้วอีกอย่างนึงถ้าเขาทำแล้วเขาดีขึ้นเขาอาจจะมีการป่วยมีอะไรสภาพจิตใจเขาย่ำแย่แล้วทำแล้วเขาดีขึ้นก็ว่าเขาไม่ได้แต่ถ้าเขาทำแล้วเนี่ยความเชื่อมันคือกำลังใจอะไรครับก็คือมายากลเนี่ยมันก็การล้อเนี่ยล้อปฏิหารก็คือทำได้โดยการที่ทำให้ตัวเองผู้วิเศษได้โดยการฝึกฝนเป็นระบบในการมีเทคนิคต่างๆก็คือสิ่งที่ออกมาก็คือจะมีของอะตอมนะครับที่ว่าอย่างที่เห็นในคลิปก็คือตะปูนะครับออกมาตอนหลังจากคลายหมากใช่ครับมันตอนนั้นคือหลังจากคลายหมากแล้วคืออ้วกเสร็จแล้วครับแล้วก็ต่อไปก็มาเอาตะปูออกอาจารย์ก็ทำตามขั้นตอนของอาจารย์นะครับแล้วก็ทีนี้ก็คือก็พูดตามความเชื่ออีกนะครับก็คือก็ใช้คาถาเรียกไปแล้วก็ทีนี้ก็เอาของออกมาก็คืออาจารย์ก็พูดเลยนะครับว่าอะตอมไม่ได้มาทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็ไม่ได้รู้จักอาจารย์มาก่อนเพิ่งรู้จักกันประมาณวันพฤหัสประมาณสัก 2-3 ทุ่มนะครับก็คือได้คุยกันทางแชทแล้วก็มาหาอาจารย์วันเสาร์ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วก็เราต้องเข้าใจน้องเขาด้วยบางครั้งที่น้องเขามาคือเหมือนกับเราครับครอบครัวเราไม่สบายคือเราไปหาหมอแล้ววิทยาศาสตร์แล้วเราต้องทำทุกวิถีทางเพื่อต้องการให้ทุกคนหายอะไรประมาณนั้นแหละครับ